การลงทุนภายใต้ภาวะตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูงนักลงทุนจึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงแต่ก็ยังได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจหุ้นปันผลสูงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการขาดทุนส่วนต่างราคาซึ่งเราจะไปเจาะลึกหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายปันผลสูง5บริษัทว่าจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นจากการรวบรวมหุ้นปันผลสูงที่ถูกแนะนำจากนักวิเคราะห์โดยคัดเลือกหุ้นที่มีดิวิเดนด์ยิลด์มากกว่า 4% ขึ้นไปพบว่ามีทั้งหมด18บริษัทแต่เราจะนำหุ้น5อันดับแรกที่มีแนวโน้มให้ดิวิเดนด์ยิลด์สูงที่สุดได้แก่ Origin, SC, KKP, Land & House และ Q House ไปสืบต่อว่าจะมีความน่าสนใจจริงหรือไม่โดยมีจุดที่น่าสังเกตก็คือ4ใน5เป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ปี62เซตบวกเพียง 1% และระหว่างทางค่อนข้างผันผวนส่วน5หุ้นที่คาดว่าจะจ่ายปันผลสูงมีเพียง Origin ที่เอาชนะเซตได้ขณะที่ตั้งแต่ต้นปี63หุ้นทั้ง5บริษัทราคาขยับขึ้นมาอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะ Origin ที่บวกขึ้นมาถึง 9% ขณะที่ความผันผวนของราคาหุ้นจากค่าเบต้าพบว่า Origin บริษัทเดียวที่ผันผวนมากกว่าเซตผลการดำเนินงานของหุ้นทั้ง5ตัวสำหรับงวด9เดือนปี62ไม่สดใสกำไรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี61โดยเฉพาะ Q House กับ Land & House ที่กำไรหดตัวสูงถึง 27-28% สาเหตุหลักมาจากแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและกลุ่มอสังหาถูกซ้ำเติมด้วยเกณฑ์ LTVจากการรวบรวมมุมมองของนักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่4ปี62ของหุ้นทั้ง5ตัวจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีโดยในส่วนของ Origin ได้แรงหนุนจากการโอนโครงการที่แล้วเสร็จอีกทั้งมีสต็อกพร้อมโอนอีกกว่า 10,000 ล้านบาทโดย 40% ของสต็อกราคาต่ำกว่า3ล้านบาทซึ่งจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐLand & House มีแรงหนุนจากโครงการใหม่เริ่มโอนได้และการขายโรงแรมเข้ากองลีดซึ่งอาจหนุนให้มีเงินปันผลพิเศษแต่ยอดขายพรีเซลที่อ่อนลงกว่าคาดจะกดดันการเติบโตของกำไรหลักในปีนี้ Q House ปี63กำไรมีแนวโน้มเติบโตจากธุรกิจร่วมทุนที่แข็งแกร่งแต่กำไรจากธุรกิจหลักสอแววหดตัวหลังพลาดเป้าทั้งยอดโอนและพรีเซลจากการเลื่อนเปิดโครงการใหม่5โครงการSC Condo ได้รับผลกระทบจาก LTV มียอดยกเลิกราว 50% จากปกติ 13% ส่งผลให้แบ็คล็อกที่จะรับรู้เป็นรายได้ในปี63น้อยลงอีกทั้งการระบายสต็อกคอนโดด้วยการลดราคาเพื่อนำเงินสดมาลดหนี้จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลงปิดท้ายด้วย KKP หนึ่งเดียวที่เป็นหุ้นแบงก์สินเชื่อปีนี้มีแนวโน้มขยายตัว 5% มากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1.3%จากความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มพัฒละรวมถึงรายได้จากวานิธนกิจที่ยังมีแนวโน้มที่ดีและน่าจะยังปันผลสูงต่อเนื่องในปีนี้ด้านความเห็นจาก IA Consensus ให้ค่ากลางราคาเป้าหมายหุ้น SC 3บาท10สตางค์คิดเป็นอัพไซด์มากสุดถึง 31% ส่วน Origin ขอเป้าหมาย9บาท50สตางค์ Land & House 12บาท Q House 2บาท94สตางค์และ KKP 76บาทแม้จะมีโอกาสได้ปันผลด้วยยิวที่สูงแต่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงดังนั้นการตัดสินใจลงทุนจำเป็นต้องดูแนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคตประกอบด้วยเพราะหากรีบขอขวาอาจจะติดกับดักหุ้นปันผลสูงก็เป็นได้